พวกหนูใช้นิ้วมือเล็กๆของเรานะกดกระจายให้ทั่วเสร็จแล้วค่อยๆดึงออกแล้ววางชิ้นส่วนไว้ข้างๆนะครับต่อไปตอนนี้ได้ดาวแล้วหนึ่งดวงล้างเหนื่อยแล้วก็วางล้างก่อนล้างแล้วเช็ดนะครับหนูกดแรงๆกดแรงๆนะคะแต่นิ้วมือกดลูกไม่ต้องไปทุกมันใช้นิ้วมือค่อยๆกดทั่วๆอันนี้คือขั้นตอนที่เราพิมพ์ภาพนะครับใช้มือขึ้นมาแล้วตั้งไว้ด้วยดูสิเด็ดมั้ยโอเคระวังชิ้นส่วนไว้อย่าทิ้งลูกแม่ได้ประจันแล้วพื้นกระดาษเรานะคะเป็นสีดำเข้มดังนั้นเวลาที่เราจะพิมพ์ภาพในกระดาษสีดำเราก็ต้องใช้สีที่สดใสแล้วก็สีอ่อนถึงจะมองเห็นชัดนะครับถ้าเกิดเราเอาสีดำมาพิมพ์ลงกระดาษสีดำเราก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเด็กๆก็ต้องเลือกใช้สีด้วยบ้านสีม่วงรสองุ่นแสดงว่าทานกับองุ่นใช่ไหมเพราะว่ามีคนวาดบ้านสับปะรดด้วยมีคนวาดบ้านลูกโป่งด้วยแล้ววันนี้ก็มีคนวาดตึกกระต่ายน้อยด้วยแข่งกับตึกช้างใช่ไหมครับมีตึกช้างก็ต้องมีตึกกระต่ายจริงได้ยังเด็กของลูกไม่ถึงไม่เป็นไรเราลองระบายไหมวันนี้ถึงทำใหม่ลูกไม่ใช่หรอกค่อยวางเราใช้นิ้วมือกดนิ้วมือกดเบาๆกดให้ทั่วเด็ดลูกคนผมสั้นถ้าเกิดระบายสีไม่ระวังก็เลอะเทอะหมดได้เหมือนกันเราต้องระวังหรอกใจเย็นๆทำช้าๆไม่ใช่ไม่ช้าสุดละได้ยัง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 ได้ย
ดังนะลูกดึงอีกได้ไหม